กลับมาอีกครั้งกับรถเทพเจ้ารถสวยๆ57คันจาก ICBC สวัสดีครับพบกับผมนะครับแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เองนะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับรถเทพเจ้าล็อตใหม่นะครับบอกไว้เลยว่าล็อตนี้มีเพียง57คันเท่านั้นนะครับรถสวยมากและราคาดีถูกแน่นอนนะครับครับและสำหรับรถกลุ่มนี้นะครับจะเข้าประมูลนะครับในวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2563นี้นะครับต้องบอกเลยใครที่พลาดรถชุดนี้นะครับโอ้โหจะเสียใจแน่นอนเพราะมันสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับไฮไลท์รถคันแรกกันเลยนะครับไปครับสำหรับคันแรกเลยนะครับคันนี้โอ้โหนานๆทีจะเห็นเข้ามาทีนะครับเป็น Mitsubishi นะครับ Xpander นะครับคันนี้รถเกรด A ผมบอกก่อนเลยรถปี2019โอ้โหกิ๊งที่สุดเท่าที่เคยเข้ามาแล้วนะครับไม่วิ่งมาเพียง 14,000 กว่าโลเท่านั้นนะครับและคันนี้นะครับภายในค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยนะครับมีแต่เพียงรอยขนแมวข้างๆเล็กน้อยรอบๆคันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะครับและสำหรับภายในนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นรถ7ที่นั่งนะครับใครที่กำลังหารถครอบครัวนะครับไปใช้งานผมแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นรถเกรด A นะบอกไว้ก่อนเลยว่าข้างในสดมากๆเลยครับใหม่กิ้งเลยคันนี้รถครอบครัว5ประตูนะครับครับและสำหรับคันนี้นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับอยู่ที่ 440,000 บาทเท่านั้นเองนะครับครับและสำหรับคันต่อมานะครับคันนี้เลยต้องบอกเลยว่าป้ายยังแดงอยู่เลยนะครับไม่ต้องสืบนะครับกับอาร์เมล่าปี2019คันนี้นะครับรถเกรด A นะครับไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียง 20,000 กว่าโลเท่านั้นเองนะครับครับและสำหรับราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับอยู่ที่ 234,000 บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ครับและสำหรับคันต่อมานะครับเป็นเจ้า Isuzu D-Max Cab 4คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับสีขาวใส่ล้อแม็กมาพร้อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่ารถสวยสวยจัดเหมือนเดิมนะครับเป็นเกรด A นะครับไมค์วิ่งมาอยู่แค่ 36,000 กว่าโลนะครับและสำหรับราคาเปิดประมูลนะครับเจ้าคันนี้หน้าร้านในวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2563นี้นะครับอยู่ที่ 468,000 บาทครับครับและสำหรับคันต่อมานะครับเป็นเจ้านิสสันมาร์ทนะครับคันนี้รถปี19นะฮะเกรด A เหมือนเดิมเลยนะครับไม่วิ่งมาน้อยมากนะครับวิ่งมาเพียง 9,000 กว่าโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับอยู่ที่ 198,000 บาทเท่านั้นนะครับครับและสำหรับคันต่อมานะครับนี่น้องขาวคันนี้ยังป้ายแดงอยู่อีกเช่นเคยเลยนะครับเป็นนิสสันนาวาร่าคิงแคปตัวนี้นะครับรถปี2019นะครับหมายวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ 18,000 กว่าโลเท่านั้นเองนะครับรถสวยเกรด A นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับสำหรับคันนี้นะครับอยู่ที่ 310,000 บาทเท่านั้นนะครับครับและสำหรับคันต่อมานะครับเป็นเจ้า Mazda 2คันนี้นะครับรถปี2018นะครับคุณผู้ชมไม่ Mazda 2ปี18ไม่4,000กว่าโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไม่น้อยมากนะครับวิ่งมาอยู่เพียง 4,000 กว่าโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านนะครับอยู่ที่ 318,000 บาทเท่านั้นนะครับรถสวยเกรด A ครับคันนี้ครับและสำหรับใครนะครับที่กำลังหากระบะตอนเดียวนะครับเรามีเข้ามาเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับเป็น Mitsubishi Titan นะครับเป็นตัวซิงเกิลแคปนะครับคันนี้นะครับรถปี2019นะครับรถสวยเกรด A นะครับไมค์วิ่งมาอยู่ประมาณ 16,000 กว่าโลเท่านั้นนะครับราคาเปิดประมูลหน้าร้านสำหรับเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่ 282,000 บาทเท่านั้นครับ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถไฮไลท์ที่ผมคัดมานะครับรถกลุ่มนี้นะครับบอกเลยรถเทพเจ้ากลุ่มนี้57คันนะครับจะเข้าประมูลรอบในวันที่นะครับ2พฤศจิกายนนะครับ2563นี้นะครับและยังมีรถอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า100กว่าคันเลยนะครับและยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ